ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่28ข้อที่15ถึง16บันทึกว่าและผู้เผยพระวจนะได้พูดกับฮานันยาผู้เผยพระวจนะว่าฮานันยาขอท่านฟังพระเจ้ามิได้ทรงใช้ท่านและท่านได้กระทำให้ชนชาตินี้วางใจในความเท็จเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราจะย้ายเจ้าไปจากพื้นโลกในปีเดียวนี้เองเจ้าจะต้องตายเพราะเจ้าได้กล่าวถ้อยคำเป็นการกบฏต่อพระเจ้าข้อคิดจากพระวจนะข้อควรระวังของผู้รับใช้ 1. อย่าทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ใช้ให้เราทำ 2. อย่าอ้างพระนามของพระเจ้าเพื่อทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำ 3. อย่านำคนหลงไปจากความจริงอย่าให้คนจมอยู่กับความเท็จหรือคำหลอกลวง 4. อย่ามีวิญญาณของการกบฏต่อพระเจ้า 5. ต้องเคารพสิทธิอำนาจของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ